ประกันภัยไทยวิวัฒน์ก้าวใหม่ปีที่74เป็นมากกว่าประกันภัยครั้งแรกของไทยเปิดตัวประกันรถเปิดปิดรถติดไม่คิดเบี้ยคืนความคุ้มค่าสู่ลูกค้าและส่งต่อสิ่งดีขึ้นสู่สังคมผ่านแคมเปญไทยวิวัฒน์ Caring Forward บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ก้าวใหม่ในปีที่74ย้ำแนวคิด Beyond Insurance เป็นมากกว่าประกันภัยเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคืนสู่สังคมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ประกันรถเปิดปิดรถติดไม่คิดเบี้ยเน้นเข้าใจเพนพอยต์ของลูกค้าในทุกมิติต่อยอดความสำเร็จและเพิ่มประสบการณ์ใช้งานที่มากกว่าแบบไร้รอยต่อคืนชั่วโมงความคุ้มครองลูกค้าขณะรถติดให้อัตโนมัติพร้อมส่งต่อสิ่งดีๆคืนสู่สังคมผ่านแคมเปญไทยวิวัฒน์ Caring Forward คิดเพื่อสังคมชวนลูกค้าประกันภัยรถยนต์ขับรถปลอดภัยได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์มอบเงินบริจาคในนามของผู้เอาประกันภัยแก่มูลนิธิเพื่อสังคมค่ะประกันภัยไทยวัฒน์นะครับคือคิดเผื่อทุกชีวิตนะครับฉะนั้นเราก็คือเห็นมองว่าผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็เลยดีไซน์ product ที่ตอบโจทย์รายบุคคลหรือ personalize นั่นเองนะครับอย่างเช่นประกันรถเปิดปิดเราก็เป็นที่แรกนะครับที่คิดเบี้ยตามเวลาที่ขับรถเท่านั้นนะครับไม่ขับไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยแต่คุ้มครองตลอด24ชั่วโมงครับและการใช้งานก็ง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันหรือประกันสุขภาพนะครับเราก็มีตัว active health นะครับที่คิดค่าเบี้ยตามความ active ของแต่ละคนเหมือนกันนะครับเมื่อทำกันกับเรามอบนาฬิกา smart watch ให้ลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็เมื่อออกกำลังกายตามเกณฑ์ก็ได้รับส่วนลดเบี้ย 40% ทุกเดือนเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิตนะครับการสร้าง product ใหม่ที่ตอบโจทย์ life style ของแต่ละคนครับเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะครับเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการรับฟีดแบ็กจากผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นตัวประกันรถเปิดปิดเองก็มีเรื่องของตัว TVi Connect นะครับเป็นอุปกรณ์ IoT ที่เมื่อสตาร์ทรถประกันก็เปิดดับเครื่องประกันก็ปิดครับลูกค้าก็คือมีประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อเลยทีเดียวนะครับหรือการใช้ AI นะครับในการตรวจสภาพรถก่อนทำประกันนะครับหรือแม้แต่การเคลมก็ตามนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยได้การบริการที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็เป็นการต่อยอดนวัตกรรมประกันภัยของเรานะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับสองส่วนด้วยกันอย่างแรกคือการคิดเพื่อผู้บริโภคนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการประกันภัยมากยิ่งขึ้นเป็นการต่อยอดประกันรถเปิดปิดครับเป็นการต่อยอดประกันรถเปิดปิดนะครับที่แต่ก่อนไม่ขับไม่ต้องจ่ายนะครับแต่เราต่อยอดเพิ่มไปอีกคือแม้จะขับรถอยู่นะครับแล้วรถติดเราก็ไม่คิดเบี้ยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเข้าถึงการประกันภัยได้ง่ายขึ้นแต่ความคุ้มครองก็ยังครบนะครับแม้จะจอดรถอยู่รถติดก็ตามไม่ต้องเสียค่าเบี้ยแต่ว่าความคุ้มครองยังครบตลอด24ชั่วโมงนะครับและการใช้งานก็สะดวกนะครับทำทุกอย่างผ่าน TVi Connect เหมือนเดิมนะครับจะทราบได้เลยว่ารถจอดอยู่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับหรือแม้จะรถติดนะครับเราก็จะทราบได้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่รถติดแล้วคืนชั่วโมงให้กับลูกค้านะครับก็เป็นโซลูชันใหม่ตัวแรกคิดเพื่อผู้บริโภคนะครับให้ผู้ใช้รถยนต์ได้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับเขาหันมาทำประกันเขาก็จะมีชีวิตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับและเพื่อเป็นการโปรโมทโครงการไทยวัฒน์ Caring Forward นะครับคิดเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็มีการร่วมมือนะครับจากทั้ง6มูลนิธิแล้วก็16องค์กรของเรานะครับคู่ค้าพันธมิตรเรานะครับร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เย็นนี้ก็จะเป็นการจัดคอนเสิร์ตนะครับมีศิลปินชั้นนำก็คือคุณนพพรชำนิแล้วก็คุณสแตมอภิวัฒน์นะครับร่วมร้องเพลงนะครับที่โชว์เกี่ยวกับเรื่องของการ Caring แล้วก็ Giving นะครับให้กับสังคมนะครับไปพร้อมกับน้องๆคนตาบอดด้วยนะครับที่อักษราโรงละครอักษราในวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกในการเปิดตัวไทยวัฒน์ Caring Forward นะครับที่ทำให้เรื่องง่ายๆจากการทำการภัยรถยนต์ก็สามารถช่วยเหลือสังคมของเราได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมโครงการไทยวัฒน์ Caring Forward กับเรานะครับโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยวัฒน์แค่นี้เองนะครับเป็นผู้บริโภคที่ทำประกันรถยนต์ชั้น1นะครับเข้าไปที่ไทยวัฒน์นะครับเลือกเมนูบริจาครถยนต์ภาษีนะครับแล้วเลือกมูลนิธิที่ต้องการบริจาคนะครับเมื่อครบปีกรมธรรม์แล้วไม่ได้มีการเคลมที่เป็นฝ่ายผิดนะครับเราก็จะบริจาคเงินส่วนหนึ่งในนามของผู้เอาประกันนะครับให้กับโครงการที่คุณเลือกแล้วก็สามารถนำค่าบริจาคนั้นนะครับมาเป็นตัวการลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษีนั้นด้วยครับ